ตกถัดมาเรื่อยๆนะฮะก็จะประมาณสัก2-3วันข้างหน้านะฮะแต่ว่าฝนที่ตกยืนนั่งครับแล้วค่ะมันลงมาแล้วแล้วก็คือฝนที่ตกช่วงนี้มันเป็นอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำจนนี้แต่ว่ายังไม่ใช่จากพายุตัวนี้มันยังอยู่ที่เครื่องมันเสียสองครับขอจอยได้คุณนะครับแล้วก็มาตอนนี้นะครับนอกเหนือจากพายุลูกนี้เนี่ยก็คือช่วง 2-3 วันแล้วก็ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ 2-3 วันข้างหน้านี้ก็ต้องระมัดระวังฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำตัวนี้ด้วยนะคะก็อิทธิพลยังส่งผลกระทบอยู่ซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นปกติในช่วงนี้เดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนมากอยู่แล้วจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำนะคะถ้ามีพายุตัวนี้เสริมเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะได้รับฝนหนักมากเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับฝนหนักผลกระทบจากพายุตัวนี้นี่ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเพิ่มมากขึ้นในช่วง3-4 วันข้างหน้านี้ค่ะ